วัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เราแขกข่าวสดนะครับอยู่กับเบิร์ดแล้วก็มีศิลปินวงเคลียร์สวัสดีครับผมอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้พูดคุยกันก็ให้พี่เขาแชร์เรียกพวกเข้ามาดูด้วยได้ครับขอบคุณครับแชร์นะครับครับผมครับก็เค้าเรียกว่ามาวันนี้ก็คือมาเปิดอัลบั้มใหม่ใช่ค่ะครับผมครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยมียังไงบ้างกับคอนเซ็ปต์ของใหม่ทั้งนี้ครับผมค่ะอัลบั้มนี้นะคะชื่อว่าอัลบั้ม Grow in the Dark นะคะเป็นอัลบั้มที่5นะคะของวงเคลียร์แล้วก็พวกเราก็ทําเพลง10เพลงออกมาพร้อมกันในอัลบั้มนี้นะคะครับผมครับค่ะแล้วก็อัลบั้มคอนเซ็ปต์มันคือGrow in the dark ค่ะ Grow มันคือตัว R นะคะ Grow ที่แปลว่าเติบโตคือมันแปลว่าเราถึงแม้ว่าจะผ่านอยู่ในเหตุการณ์ที่มันแบบมืดมิดหรือว่าอุปสรรคหรือว่าความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันคือสิ่งที่ทำให้เราเติบโตขึ้นค่ะก็คืออยากให้ทุกคนรู้สึกว่าอย่าไปกลัวมันนะคะสิ่งที่มันน่ากลัวหรือแย่ๆที่เข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยมันเป็นจริงๆเราต้องขอบคุณที่มันเข้ามาทำให้เราเติบโตประมาณนี้ค่ะครับผมขออยากถามเลยกับอัลบั้มที่แล้วมาถึงอัลบั้มนี้ระยะเวลาปล่อยกันห่างกันมาสักเท่าไหร่ครับ3ปีได้ไหมสามปีนะสามปีแต่ในระหว่างสามปีนั้นก็จะมีเป็นซิงเกิลหรือเปล่าก็มีไม่เยอะมากค่ะไม่เยอะมากเป็นเพลงพิเศษซะส่วนใหญ่ครับผมครับส่วนอัลบั้มใหม่เนี่ยก็คือแบบใหม่หมดเลยทั้ง10เพลงครับผมคือคำถามเบสิกเลยนะว่าในช่วงภาวะแบบนี้กับการทำเพลงเนี่ยส่วนมากเขาจะปีทั้งหลายจะเลือกปล่อยเพลงที่เป็นซิงเกิลเป็นเพลงทีละเพลงหรือทีละสองเพลงออกมาแต่กับเคลียร์ก็คือยังเป็นอัลบั้มอยู่จริงๆเป็นครั้งแรกนะคะที่ถ้าไม่นับอัลบั้มแรกสุดที่เราทำเป็นแบบเหมือนกับทำพร้อมกันออกมาทั้งอัลบั้มอัลบั้ม 2, 3, 4เนี่ยเราจะเป็นลักษณะของการปล่อยซิงเกิลแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะรวบทำเป็นอัลบั้มแต่ว่าครั้งนี้เรารู้สึกว่าเราอยากปล่อยมันออกไปแบบเป็นก้อนความคิดก้อนคอนเซปต์อะค่ะแล้วก็เท่าที่คุยกับทางเหมือนทางผู้ใหญ่ในแกรมมี่เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าจริงๆควรเริ่มกลับมาฟังเพลงแบบเป็นเพลย์ลิสต์มากขึ้นซึ่งหมายถึงว่าการฟังแบบยาวๆใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็พวกเราอยากทำอย่างนั้นอยู่แล้วในฐานะศิลปินอยากทำงานที่มันคิดทีเดียวพร้อมกันเพื่อให้ทุกอย่างมันไปในทางเดียวกันอยู่แล้วครับผมค่ะก็เลยประจวบเหมาะกันแบบนี้ดีกว่าครับผมเนาะจริงๆดูจากฟีดแบ็กอะค่ะน่าจะมีน้องที่เป็นแบบเด็กวัยรุ่นมากๆรุ่นใหม่หลายๆคนที่แบบไม่เข้าใจแล้วว่าการปล่อยเป็นอัลบั้มคืออะไรคือเขาตกใจว่าทำไมพี่วงเคลียร์ถึงปล่อยซิงเกิลพร้อมกัน8ซิงเกิลอะไรเงี้ยซึ่งเราอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่อะมันไม่ใช่การปล่อยซิงเกิลนี่คือการปล่อยอัลบั้มการปล่อยอัลบั้มซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาอาจจะแบบเป็น10ปีแล้วที่ไม่มีใครปล่อยอัลบั้มอะไรเงี้ยค่ะหลายๆศิลปินด้วยใช่ค่ะครับผมมาถึงในอัลบั้มนี้กับเพลงทั้งหมดเลยนี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับผมประกอบด้วยเพลงอะไรบ้างซิงเกิลแรกของเรานะครับก็ถ้าฉันเป็นแม่เธอครับครับก็จะเป็นเพลงที่พูดเกี่ยวกับเรื่องไซเบอร์บูลลี่อะไรเงี้ยครับครับก็ที่เราขอเสริมนิดนึงในเรื่องการทำอัลบั้มครับมันมีความสนุกตรงที่ว่าเราสามารถพูดเรื่องต่างๆได้เพราะว่าถ้าตอนทำเป็นซิงเกิลอ่ะมันเหมือนกันเราจะต้องแบบเฮ้ยเพลงนี้มันจะต้องมันจะมีความจำกัดอะไรบางอย่างแต่ถ้าหากเราไม่ได้ทำเป็นอัลบั้มเนี่ยเพลงอย่างนี้ก็ผมคิดว่าแทบจะไม่มีโอกาสได้ทำเลยครับก็เป็นเพลงเกี่ยวกับสังคมสมัยนี้ครับเรื่องไซเบอร์บูลลี่อะไรเงี้ยเราก็อยากจะเขียนให้มันเอาเรื่องยากมาทำให้มันสนุกสนานให้มันฟังดูง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับครับก็ไล่มาเป็นระเด็บเป็นสเต็ปคือเพลงที่ซิงเกิลที่1 2 3 4มันจะมีความร้อยเรียงต่อกันมาด้วยหรือเปล่าจะไม่ได้ร้อยเรียงหมดแต่ก็อยู่ในกรอบกว้างๆอันเดียวกันครับครับผมสำหรับอัลบั้มนี้มีเพลงไหนยากสุดเลยครับโอ้ยากทุกเพลงเพลงไหนยากสุดผมว่าแต่ละพาร์ทมันมีความยากที่ต่างกันอย่างถ้าร้องเพลงไหนยากสุดอันนี้ตอนนี้มันมีเพลงอะไรบ้างค่ะก็เพลงแรกเมื่อกี้พี่นัทพูดไปแล้วนะคะคือถ้าฉันเป็นแม่เธอนะคะ เพลงที่สองก็คือรักให้ตายซึ่งเป็นซิงเกิลที่กำลังเพิ่งปล่อยไปเมื่อไม่นานมานี้เพลงนี้จะพูดเรื่องของ abusive relationship หรือว่าเรื่องของความสัมพันธ์เชิงบั่นทอนที่คนสองคนมีต่อกันแต่ว่าถึงจุดหนึ่งคนหนึ่งก็คือรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วทนต่อไปไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็คือรักให้ตายก็ทนไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพลงแทร็กอื่นในอัลบั้มเนี่ยก็จะเป็นไล่แทร็กเลยอะค่ะก็แท็กที่3ก็จะเป็นเลนซองครับครับผมครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ
ิดถึงแฟนเก่าหน้าฝนฝนตกอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยคนที่จากไปอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เพลงที่4ก็จะเป็นเพลงให้ความลับมันตายไปกับตัวฉันครับครับก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับไปชอบใครสักคนนึงแต่ไม่สามารถปฏิบัติการต่อได้ได้แต่เก็บไว้คนเดียวให้ให้เก็บความให้เก็บความไว้ใจที่เราคนเดียวอะไรเงี้ยที่จริงมันก็คือแบบผมว่าความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนถึงแม้ว่าทำหรือไม่ทำ อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นครับเกิดขึ้นครับเคยเกิดขึ้นไหมครับอะไรเคยเกิดขึ้นครับเคยเคยนะครับเคยนะครับเราคุยกันว่าเคยเกิดขึ้นกันหมดแต่ทำหรือไม่ทำซึ่งเพลงนี้คือไม่ทำค่ะเพลงนี้คือไม่ทำนะครับก็ให้มันให้ความลับมันตายไปกับตัวฉันเก็บไว้คนเดียวพอครับถัดมาเพลงที่5ครับก็ชื่อเพลง Move On ครับ Move On ครับก็ง่ายๆเลยครับ Move On Move จากเขาไปสักทีครับก็คือแบบที่มันจะมีท่อนหนึ่งที่เขียนว่าจริงๆตัวเขาอะชัดเจนแต่เราอะรับไม่ได้เองเออก็คือแบบ move จากเขาไปซะที่เหอะพอเหอะพอแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพลงที่6อะไรนะเสมอตลอดมาเป็นเพลงเดียวในอัลบั้มที่เราได้มีแขกรับเชิญนะคะคือ Name Get to Know ว่าค่ะแต่ว่าก็เป็นเพลงที่พูดถึงคน2คนที่ห่างหายกันไปแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้แล้วแล้วก็ยังคงนึกถึงอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะกีฬาฟุตบอลอะไรนะครับไม่ได้แบบเสนอตลอดมาอะไรเงี้ยใช่เป็นเรื่องไม่ต้องเล่นก็ได้ไม่ต้องเล่นก็ได้ใช่ไหมเอาเพลงมาเอาไปมาดิเพลงที่7ค่ะให้เธอแตกก่อนอันนี้เป็นถ้าในมุมของแพทเองที่แพทเป็นคนเขียนเพลงค่ะอันนี้น่าจะเป็นมาสเตอร์พีซของชีวิตแพทเลยถ่ายทอดความรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ใช้เวลาใช้สติอ่ะในการแบบในการเขียนอยู่มันไม่ได้เขียนนานแต่ว่าแพทว่ามันยากเพราะว่ามันเป็นคอนเซปต์ของการที่เวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งมากๆสมมติเรารักกันเราจะไม่อยากเห็นอีกคนหนึ่งตายถูกไหมคะเรารู้ว่าคนที่เหลืออยู่คือคนที่ทุกข์แต่เราอะเพลงนี้เราเขียนว่าเราไม่อยากให้เธอทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะให้เธอไปก่อนแล้วเราจะยอมอยู่ทนเองไม่ได้ผักใครเขาใช่ไหมไม่ใช่คุณลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่ากันเนาะอย่างแพทอย่างเงี้ยแพทคุยกับแม่เลยแม่ไม่อยากเห็นแพทตายแน่แม่ทนไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะอยู่ได้ก็คือหนูจะอยู่ส่งแม่จริงๆคนที่อยู่คือคนที่ทุกข์ค่ะถ้ารักกันจริงๆนะอย่างของแม่เนี่ยก็ยังจริงๆนะตอนที่เขียนเสร็จหรือตอนที่อัดร้องอะค่ะครับมันเป็นจุดที่เราไม่เศร้าแล้วค่ะมันเป็นการยิ้มผ่านน้ำตาออกมามันเป็นการความรู้สึกของจริงๆแพทมองเพลงนี้เป็นเพลงรักนะคะแต่คือแบบมันอาจจะมีเรื่องของความตายเข้ามาเกี่ยวแต่ว่าประเด็นคือเรียกว่าอะไรอ่ะแพทเคยเห็นแม่ที่ต้องอยู่หลังจากที่คุณพ่อเสียค่ะแล้วแพทรู้สึกว่ามันทรมานมากคนอยู่คือคนที่จะสูญเสียคนที่อยู่คนสูญเสียใช่แล้วคนที่ทุกข์ที่สุดและเข้าที่สุดใช่แล้วก็เรารู้สึกว่าจริงๆเพลงนี้ไม่เป็นเพลงรักที่เราอยากจะมอบให้กับเขาว่าเราไม่อยากให้เขาต้องทนทุกข์แบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนที่เราร้องอ่ะเราไม่ได้อัดร้องเนี่ยคือแพทไม่ได้รู้สึกเศร้าคือรู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจแล้วก็ยิ้มไปแล้วอะไรแบบนี้ค่ะก็เพลงที่8นะคะชื่อเพลงเอาที่สบายใจค่ะอันนี้ก็จะเป็นเพลงสนุกล่าเริงหน่อยแล้วก็น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนสมัยเนี่ยค่ะที่แบบคนชอบทักกันมาแล้วก็หายทักเราหายมาหายตกลงเราคุยกันอยู่หรือเปล่าคุยหรือไม่คุยอันนี้ก็คือชื่อเพลงเอาที่สบายใจคือก็เดี๋ยวก็แวบมาเดี๋ยวก็แวบไปก็เอาที่สบายใจละกันอะไรเงี้ยค่ะค่ะเพลงที่9คือเพลงที่ปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นเพลงที่เป็นสิ่งที่เราวงเคลียร์เนี่ยอยากเป็นให้กับเพื่อนๆแฟนเพลงทุกคนคือเราอยากเป็นที่ที่เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยรู้สึกว่าเขาอ่อนแอกับเราได้รู้สึกว่าร้องไห้ได้ไม่ต้องกั้นไม่ต้องอดทนคือเราจะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ข้างๆจนกว่าเขาจะผ่านมันไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพลงสุดท้ายค่ะคือเพลงที่ชื่อว่าหลังจากเธอค่ะก็ทางอัลบั้มที่เรา move on กันมาเราก็จะมาไม่ move on ในเพลงสุดท้ายคือหลังจากเธอว่าเราก็แบบเหมือนเรา move on ไม่ได้รักใครไม่ได้อีกอะไรเงี้ยค่ะครับผมใน10เพลงเนี้ยครับวิธีการไล่เรียงของแต่ละเพลงอ่ะวิธีการเรียงลำดับมันออกมานี่มีแนวยังไงมั้ยครับยากมากเลยค่ะตอนเรียงเพลงความหมายป่ะความหมายด้วยต้องอยู่อย่างนี้ไง
นิวนอร์มอลก็ปรับก็จริงๆถึงก็วิธีเรียงหลักๆก็ตอนนั้นเราคุยกันก็ส่วนใหญ่ก็เนื่องจากความช้าเร็วความหมายความหนักเบาของเพลงก็ซัดซะส่วนใหญ่ครับแต่เราว่ามันเรียงยากอยู่นะคือจริงๆมันสามารถเรียงได้หลายแบบเหมือนกันแต่แบบเรารู้สึกว่าในที่เราเรียงเนี้ยมันน่าจะกลมกล่อมแล้วก็รู้สึกไม่คือมันสามารถเรียงให้ดาร์กก็ได้เรียงให้รู้สึกเศร้ากดมากก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้มันจะแบบพอดีกลางๆเบาได้ความรู้สึกอยู่กับความเศร้าแต่มันไม่ดำดิ่งมากอะไรอย่างเงี้ยครับมีเพลงอย่างที่บอกสุดท้ายก็ต้องมาเพลงสุดท้ายมีจังหวะขึ้นมาอีกหน่อยครับแต่เพลงสุดท้ายของอัลบั้มนี้นี่ปล่อยคนดิ่งเลยนะคะจบเพลงสุดท้ายไปน่าจะนอนอยู่ในห้องแล้วเป็นแบบน้ำตาเปียกครับผมความพิเศษของอัลบั้มนี้ครับเป็นไงบ้างเพิ่มหรือเติมหรือเสริมอะไรเข้าไปบ้างไม่รู้อะก็พูดอย่างนี้ทุกอัลบั้มก็คือแพทว่าส่วนตัวแพทเองว่านี่คืออัลบั้มที่ดีที่สุดของเราแต่ก็อัลบั้มพี่แล้วก็พูดแบบนี้เหมือนกันก็แปลว่าไม่ถือแต่คือปกติแพทจะเขินที่จะฟังเพลงตัวเองอะแต่อัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่แพทแบบออนรีพีทกับมันเปิดฟังในบ้านเปิดฟังในรถตลอดเวลาคือรู้สึกว่าเราแบบเราใส่จิตวิญญาณของเราลงไปในอัลบั้มนี้เยอะมากเหมือนกันค่ะก็อย่างที่เห็นได้ชัดนะครับคือตอนทำเพลงตอนเขียนเพลงอย่างเนื้อเพลงของแพทเนี่ยผมว่าอัลบั้มนี้เขาเขียนมันมากแล้วก็เขาเรียกว่าไงมันผมพยายามให้เขียนให้เลยขอบเขตเซฟโซนไปครับคืออย่างก่อนอันนี้มันจะเป็นเพลงที่แบบเพลงที่ไม่น่าจะกล้าเขียนสักเท่าไหร่อะอย่างเช่นเพลงถ้าฉันเป็นแม่เธออย่างเงี้ยผมว่าถ้าเราไม่ได้ทำอัลบั้มเราก็คงไม่ได้ปล่อยเพลงนี้ไม่ได้ทำเพลงอย่างนี้หรือแม้กระทั่งเพลงให้เธอตายก่อนอะไรเงี้ยผมว่าเพลงนี้มันแบบเนื้อเพลงมันไปสุดทุกทางครับครับผมจริงๆแล้วมันเราพวกพี่ต้องมีเพลงในสต็อกอยู่แล้วแหละแล้วก็คัดออกมาถูกไหมคิดเพลงนี้ที่ท่านได้คัดดีเด่นเข้ามาในอัลบั้มเนี่ยคัดจากอะไรบ้างจริงๆเตรียมไว้เยอะไหมเตรียมไว้สำหรับเป็นมีเพลงที่เข้ารอบมาแล้วและเพลงที่แต่งใหม่เพิ่มอย่างนั้นดีกว่าค่ะคือปกติเวลาผมเริ่มแต่งเมโลดี้อ่ะผมก็จะแต่งมาแบบสมมติ 4-5 เพลงปุ๊บพวกนี้เขาก็จะคัดกันละ 4-5 เพลงหรือ1เพลงหรืออาจจะไม่เหลือสักเพลงก็ผมค่อนข้างมั่นใจว่าจากพื้นฐานที่เริ่มแต่งเมโลดี้มาน่าจะมีเป็น100ครับกว่าที่จะมาจบที่10แต่มีเป็น100กว่าจบที่10แต่ที่เลือกไปเขียนน่ะมันก็มีอีกหลาย10เหมือนกันที่มันไม่ผ่านว่าจนสุดท้ายก็คัดกรองจนเหลือ10เพลงที่ใช่ที่สุดแล้วกลับมาที่เรื่องบอกว่าเป็นเพลงที่อัลบั้มที่ทำมาที่ดีที่สุดใช่ค่ะครับผมอ่ะแล้ววันนี้ต้องมาร้องให้เราฟังด้วยสักหนึ่งเพลงค่ะครับผมคัดเพลงไหนมาให้เราครับผมเราด้วยค่ะครับผมก่อนที่จะฝากอัลบั้มจะจากลากันไปพอดีมันทางเคลียร์เขามีของรางวัลมาเพราะว่าเป็นแบบนั้นเป็นอะไรครับผมพี่อะไรนะครับครับผมเป็นถุงขยะครับถุงขยะเคลียร์ทิ้งซะครับนี่จริงๆมันเริ่มมาจากซิงเกิลแรกของพวกเราถ้าฉันเป็นแม่เธอที่เราพูดถึงการแบบโดนพูดจาทำร้ายจิตใจการโดนบูลลี่กันและกันอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็เลยเชื่อว่าอะไรที่โดนมาเนี่ยเคลียร์มันทิ้งไปซะเราจะต้อง go in the dark ให้ได้ถุงขยะนี้เอาไปเคลียร์ทิ้งซะดังนั้นวันนี้พวกเราก็เลยเอาถุงขยะเนี่ยมาแจกทั้งหมด10ชิ้นแต่เราจะให้5รางวัลเนาะใช่ไหมครับพี่ในหนึ่งซองมันประกอบไปด้วย3ชิ้น1ซอง3ชิ้น1ซอง3ชิ้นก็เลยคุยว่าถ้างั้นเราจะให้ผู้โชคดี1คนเนี่ยให้ไป2ชุดเป็น6ชิ้นนี่เอาไปเลยบางคนอยากเผื่อใช้ถ้าเสียดายจะแบบเก็บเป็นของที่ระลึกใช่อย่างนี้เลยทีนี้เราก็เลยมีคำถามครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะแจกกันยังไงดีเราเลยจะตั้งคำถามที่ค่อนข้างยากมากๆนั่นก็คือขอให้ทุกคนตอบนะครับว่าอัลบั้มล่าสุดที่พวกเราเพิ่งปล่อยไปนั้นชื่ออัลบั้มว่าอะไรครับผม
แล้วก็ตอนท้ายเมื่อกี้ตอนที่พี่เคลียร์พูดคำแรกเลยบอกว่าอัลบั้มปล่อยมาชื่ออัลบั้มอะไรและที่เท่าไหร่เป็นอัลบั้มที่เท่าไหร่ของพวกเราวงเคลียร์และอัลบั้มชื่ออะไรเม้นตอบไปเลยครับแล้วเดี๋ยวก็จะฝากทางพี่เบิร์ดเป็นคนช่วยดูเป็นเลือกว่าใครตอบเข้ามาเนาะใครได้ไปอะไรยังไงก็เม้นตอบในไลฟ์นี้ได้เลยนะครับบล็อกไปแล้วกันเนาะแบบนั้นครับผมแล้วก็ปิดท้ายผมให้ทางนี้ฝากอัลบั้มหน่อยว่าติดตามกันช่องทางไหนเอายังไงกันบ้างโอเคครับก็เมื่อวันที่16ที่ผ่านมาพวกเราวงเคลียร์ก็ได้มีไลฟ์เปิดอัลบั้มไปแล้วซึ่งเพื่อนๆถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูเนี่ยสามารถดูได้ในเพจของวงเคลียร์นะครับพิมพ์เซิร์ชเลยว่าเคลียร์ใน Facebook ครับผมในนั้นก็จะมีไลฟ์เปิดอัลบั้มอยู่และที่สำคัญคือทุกเพลงที่เมื่อกี้พวกเราได้เล่าให้ฟังไปเนี่ยมีให้ฟังแล้วไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Apple Music Spotify Juice มีหมดครับสามารถเข้าไปฟังได้ทุกเพลงเลยแล้วก็ถ้าเกิดชอบเพลงไหนก็ฝากแชร์เม้นให้กำลังใจกันด้วยนะครับฟังได้เลยครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอแจกคำสอนต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ